ีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ค่ะเป็นเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็คือใส่ชุดนักเรียนน้องนั่งเล่นเปียโนอยู่บริเวณตลาดแห่งหนึ่งค่ะสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนสะดุดตานะคะตรงที่น้องเขาเล่นเปียโนอยู่มีป้ายไวนิลค่ะเขียนข้อความว่าแม่ผมตายลุงโกงเงินผมพ่อผมล้มละลายช่วยพวกเราด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันนะคะนอกเหนือจากการเข้าไปชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องหลายๆคนก็พูดถึงเรื่องที่เป็นข้อความที่เขียนบนป้ายไวนิลนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องนี้มันคือยังไงกันแน่ค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะติดตามพร้อมกันกับเรื่องดีๆรีแคปวันนี้ค่ะเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของน้องผู้ชายที่มีการเผยแพร่ผ่านทาง TikTok ค่ะเป็นคลิปที่น้องเนี่ยใส่ชุดนักเรียนนั่งเล่นเปียโนร้องเพลงอยู่ค่ะจากในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นไหมคะเห็นป้ายที่มีข้อความว่าแม่ผมตายลุงโกงเงินผมพ่อผมล้มละลายช่วยพวกเราด้วยครับซึ่งน้องนะคะก็ได้นำเปียโนข้างๆนะคะก็เป็นลำโพงค่ะเล่นดนตรีลักษณะก็คือคล้ายๆกับเปิดหมวกค่ะซึ่งในขณะที่น้องเล่นอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนนำเงินมาให้ด้วยนะคะระหว่างที่น้องกำลังเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงอยู่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าไปดูใน TikTok ของน้องนะคะจะเห็นว่ามีการโพสต์คลิปนะคะทั้งการซ้อมการเล่นเปียโนรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของน้องนะคะภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งค่ะเรื่องราวของน้องอย่างที่บอกค่ะได้รับความสนใจเนาะหลายๆคนก็เข้าไปชื่นชมความสามารถของน้องนะคะที่นำความสามารถของตัวเองเนี่ยมาเล่นดนตรีนะคะเปิดหมวกเพื่อที่จะหาเงินมาดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยแต่ก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือเห็นต่างเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าก็มีประเด็นที่พูดถึงข้อความที่น้องเขียนไว้ตรงด้านหน้านะคะว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรกันแน่จริงไหมสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะว่าข้อเท็จจริงมันคืออย่างไรกันแน่แต่สิ่งที่เราเห็นเลยนะคะก็คือน้องเขาใช้ความรู้ความสามารถนะคะเกี่ยวกับการร้องเพลงการเล่นดนตรีเนี่ยมาแสดงความสามารถเพื่อที่จะนำเงินหาเงินนะคะมาดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองค่ะเรื่องดีๆรีแคปนะคะก็ต้องขอชื่นชมน้องด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ให้กำลังใจน้องด้วยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบันเทิงครบรสทุกช่องทางของไทยนิวส์นะคะ